ดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับช่องมาดามบูดีเคอีกแล้วจ้ามื้อนี้มาดามบูคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้าพาพี่พี่น้องมาชมบรรยากาศทะเลสวยงามคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าลมแรงนิดนึงนะคะพาพี่พี่น้องยางจะเดินสิผ้ายางกับบาดจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าลมมันแรงเนาะมาดามใส่เสือมาหน่อยแล้วก็เพิ่งสางไข่ด้วยเดี๋ยวบ่สบายอีกจ้ะวันนี้ขยันเป็นพิเศษเลยพี่น้องเอ้ยพาพี่พน้องไปหายางเลาะอันปลาบ้างพ่อมีพัดมีใหญ่เฮาเลยเก็บบ่อยู่อันทะเลมาดามบ่มีบ่มีขนาดทะเลจ้ะพี่น้องจ้ะขนาดทะเลโอ้โหนั่งรถไปไกลขับรถไปไกลมากกลัวจะได้เก็บแต่ละต้นมาดามบ่สบายเลยขนาดบ่ถาขนาดเฒ่าไปแล้วโอ้ยคนก็แก่ขนาดก็เฒ่าก้องก็สิสะเทือนน้อยนึงเด้อพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยเด้อก้องทรายผิดพลาดประการใดก็โทษขออภัยค่ะยางไปน้ำถือกล่องไปน้ำนอกจากเนาะไม่มีก็มีอันแนวสะเทือนไอเอกกันสะเทือนนะนะไปแบบธรรมชาติล้วนๆเลยพี่น้องจ้าช่องมาดามมีทีมงานบ่มีจ้ะพี่น้องจ้าผู้ถ่ายถ้ำกับมาดามเองกะนี่แหละจ้ะทีมของมาดามเนาะถ่ายถ้ำกรรมดามนี่แหละตัดต่อกรรมดามนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าเฮ็ดนาปกกรรมดามจ้ะถ่ายคลิปกรรมดามจ้ะแล้วก็โอ้ยขอเห็นน่ะขอตื่นขอคิดว่าแข คิดว่าจระเข้พี่น้องน้องสิให้จะเบิ่งนี่มั้ยคิดว่าจระเข้